ำหรับผู้แข่งขันคนต่อไปของเรานะครับเธอเคยทำร้ายตัวเองเพราะอาการโรคซึมเศร้านั่นเองเธอหลุดพ้นมาจากอาการนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเธอดีกว่าคุณน้ำครับน้องน้ำแนะนำตัวเลยคะสวัสดีค่ะน้ำณัฐนันท์สุขทองมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นโรคซึมเศร้ารู้ตัวว่าเป็นได้ยังไงตอนแรกก็ไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าเราเศร้าไปหมดทุกอย่างคิดลบไปหมดทุกอย่างใครพูดอะไรหน่อยก็น้ำตาไหลพอเริ่มเป็นหนูรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วเพราะว่าเราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยในแต่ละวันเห็นบอกว่าเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยค่ะหนูก็ลองทำแบบสอบถามในอินเทอร์เน็ตแล้วในเน็ตอ่ะเขาก็บอกว่าหนูเป็นให้ไปหาหมออะไรงี้หนูก็เลยโทรนัดหมอแล้วก็แอบไปเองค่ะแล้วก็หมอบอกเป็นจริงๆใช่ค่ะหมอเขาก็จะเป็นคนที่โทรบอกพ่อบอกแม่อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่กล้าหนูก็บอกหมอว่าอย่าโทรได้ไหมอะไรงี้แต่คือตอนนั้นหนูยังเด็กพ่อแม่ก็ต้องรับรู้แล้วทำไมทีแรกไม่บอกครอบครัวตอนเป็นซึมเศร้ากลัวโดนว่าค่ะกลัวโดนแบบพ่อว่าตอนแรกวันแรกที่ไปพ่อก็ถามอยู่เลยว่าไปทำไมนู่นนี่นั่นเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าหมอเขาจะมีวิธีช่วยพูดให้แล้วอาการที่เราแสดงออกมาพ่อก็เชื่อแหละแล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยก็คือออกกำลังกายหาสิ่งที่ชอบทำอะไรอย่างนี้ค่ะอย่าอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เห็นบอกว่าดูแลตัวเองจนกลับมาเป็นปกติค่ะนะเรายังเป็นวิทยากรด้วยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะก็คือพอเราอาการดีขึ้นเราหายอะไรแบบนี้ค่ะพวกทีมของคุณหมอเขาจะมีทีมอะค่ะค่ะเขาก็เอาหนูไปเป็นแบบว่าวิทยากรในการพูดเกี่ยวกับโรคนี้ค่ะเป็นแบบเป็นเคสตัวอย่างให้เขาแบบได้ศึกษาแล้วก็ได้รู้เท่าทันก่อนที่ตัวเองจะฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นอะไรไปแล้วอะค่ะอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เอามาพูดคุยกันอ้าวตอนนี้นะครับต้องเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงแล้ววันนี้อยากแข่งกับใครมากที่สุดอยากแข่งกับพี่แอร์ค่ะอยากแข่งกับพี่แอร์อ้าวงั้นวางไว้ให้ 5,000 บาทก่อนนะมาดูวงล้อแจ้งเกิดกันครับหมุนเลยครับได้จริงๆดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยน่ารักหนูชอบโอ้พี่ก็น่ารักวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรล่ะคะอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือค่ะอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือนะอ้าวแล้วแอร์ล่ะคะวันนี้เลือกเพลงของพี่แพรคณิกุลมาร้องค่ะเพลงขอบใจนะค่ะอ้าวมาฟังน้องน้ำก่อนเลยครับอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือครับYou're my only one.
จใครมาฟังคอมเมนต์เลยครับเอางี้พี่พูดตรงๆเลยนะน้ำตอนที่หนูออกมาเล่าไอ้ชีวิตเรื่องอะไรเรื่องราวของหนูเนี่ยคือเสียงพูดอยู่เนี่ยพี่พูดเลยว่าพี่ไม่คิดว่าหนูจะร้องเพลงเพราะนะจากเสียงพูดนะเพราะเสียงพูดของเขาดูเหมือนไม่ค่อยมีกำลังอะพี่โน่อะไรเงี้ยแต่พอร้องแล้วหนูร้องนั้นน่ะหนูสะกดพี่อยู่เลยนะสะกดอยู่เลยแบบเฮ้ยทำไมตอนพูดต้องร้องคนละเรื่องกันเลยอะแล้วอีกอย่างนึงนะเพลงเนี้ยมันท่อนต่ำมันเยอะไงมันคอนโทรลเสียงไม่ค่อยแบบไม่ง่ายอ่ะแต่หนูเก่งมากเลยนะลูกหนูร้องได้เพราะมากจริงๆแล้วมันเป็นเพลงช้าพี่ว่าหนูฉลาดเลือกเพลงมาดีกว่านะครับแล้วที่เห็นเลยก็คือความตั้งใจตอนที่เขาจับไมค์ร้องเนี่ยแต่ละคำที่จะเอ่ยออกมาเนี่ยนะครับคือเขาตั้งใจจริงๆแต่จังหวะมือบางจังหวะเหมือนเด็กอะนะเหมือนเด็กเขาเหมือนเด็กใช่เหมือนเข้ามาแบบว่าจริงๆแล้วจังหวะมือเนี่ยบางจังหวะไม่ต้องมาอย่างนี้แต่เขาอะมาแบบคล้ายๆแบบเฮ้ยมือมาทำไมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องร้องนะไม่เกี่ยวกับเรื่องร้องร้องหนูร้องดีอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วแต่จังหวะมือเหมือนเด็กอะเตียงน่ารักแบบไม่เหมือนใครดีชอบเอาละครับถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับคุณน้ำแล้วคุณแอร์จะถ่ายทอดเพลงขอบใจนะได้ซึ้งกินใจขนาดไหนช่วงหน้ารู้กัน